HMC Polymer เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนตั้งเป้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนยังคงเดินหน้าในการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันค่ะโดยบริษัท HM Polymer จำกัดจัดงานแถลงข่าว Elis Possibility Begin ค่ะนำโดยคุณสิริเดชคงวงดีประธานบริษัท HMC Polymer ค่ะสำหรับทิศทางของ HMC Polymer ค่ะยังคงตั้งเป้าในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประโยชน์ของทุกคนค่ะโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่จากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนค่ะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคและยังได้ร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนค่ะไลออนเดลบาร์เซลค่ะที่ใหญ่ติดอันดับ1ใน3ของโลกในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะในการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนที่ได้เกรดคุณภาพค่ะที่สำคัญต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตค่ะสู่ล้านตันต่อปีค่ะพร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในอนาคตอีกด้วยก็ต้องขอบคุณนะครับทางสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานการเปิดตัวครั้งแรกของบริษัท HMC Polymers นะครับเราดำเนินธุรกิจมายาวนานมากนะครับเกือบ40ปีอันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเปิดตัวต่อสาธารณชนนะครับให้คนรู้จักบริษัทเรามากยิ่งขึ้นครับครับก็คือเรามองว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ innovation นะครับ innovation เนี่ยก็คือการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยเฉพาะที่เราเน้นผลิตเม็ดพลาสติก PPE ของเรานะครับเกรดพิเศษนะครับเป็นเกรดที่ผลิตได้ยากมากนะครับแล้วก็ในเมืองไทยนี่ก็ต้องบอกว่า HMC ท่านั้นที่สามารถผลิตเกรดพิเศษได้ซึ่งเกรดพิเศษเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าของเราเอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะทางด้านของ Medical นะครับได้หลากหลายนะครับแล้วก็ใช้งานได้คงทนยาวนานมากยิ่งขึ้นครับครับคือตอนนี้นะครับเนื่องจากเราเพิ่งขยายกำลังผลิตขึ้นมาเป็น1ล้านตันต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียนะครับเราก็ยังจะเน้นในเรื่องของการผลิตเกรดพิเศษก่อนในระดับแรกนะครับก็คือเกรด specialty เกรด differentiated นะครับหลังจากนั้นเราถึงค่อยมาดูว่าเราจะขยายธุรกิจเราไปทางด้านดาวสตรีมหรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่เราจะทำแน่ๆก็คือทำธุรกิจทางด้านรีไซเคิลนะครับก็คือเอาเม็ดพลาสติกนะครับที่ใช้แล้วนะครับเอากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับคือต้องบอกว่าธุรกิจ PP นะฮะเป็นธุรกิจที่ดีเนื่องจากว่าเม็ดพลาสติก PP สามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากนะครับก็จะเห็นว่าเราจะไปใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเคลือบเป็นฉนวนให้กับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไปใช้สำหรับเป็นซอฟต์สปันบอลนะครับก็คือแทนทดแทนนะครับสปันบอลที่เป็นอย่างแข็งซอฟต์สปันบอลนี่คือจะนุ่มมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไปผลิตพวกแอปพลิเคชันต่างๆเช่นฝาจุกขวดอะไรต่างๆซึ่งใช้งานได้หลากหลายดังนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับความต้องการเนี่ยยังมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากนะครับเราสามารถที่เอาไปใช้งานแล้วก็ทำงานร่วมกับคู่ค้าของเราแล้วก็ลูกค้าของเรานะฮะคือช่องทางยังไปได้ยาวไกลครับก็เนื่องจาก HMC ของเรานะครับเดี๋ยวปลายปีนี้เราก็จะผลิตไลน์4ขึ้นมาซึ่งไลน์4เราเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็น specialty differentiated นะครับคือเกรดพิเศษดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะช่วยนะครับทำให้ประเทศไทยของเราลดการนำเข้านะครับเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษนะครับแล้วก็ช่วยให้การส่งออกไปในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นทำให้เรามีรายได้นะครับที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับกลับมาที่ประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยครับปีหน้านะครับปีหน้าสักกลางปีขึ้นไปก็น่าจะเห็นภาพรวมที่กลับมาดีขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมานะครับความต้องการใช้ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ5ปีเนี่ยเรามองว่าความต้องการใช้นะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่างๆภาคครัวเรือนนะครับทาง medical grade นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสปันบอลนะครับพวก PPE ขวดน้ำเกลือนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์พวกกระบอกฉีดยานะครับความต้องการทาง medical grade เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเราก็จะมีการดูแลเรื่อง healthcare นะครับ health service เนี่ยที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยความต้องการใช้เม็ดพลาสติก PP เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตข้างหน้าครับ 4-5 ปีครับ